งกับกลุ่มนี้คนที่มาตุ้มกลัวมากที่สุดคือคุณจักรบุ๋มเพราะมาตุ้มมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะมีสติปัญญาที่ดีที่สุดเหมือนไม่โดนคนอื่นเหมือนไม่โดนคนอื่นคือคนเราอะครับมนุษย์เราอะพอมันด้อยเรื่องรูปลักษณ์แล้วว่าสติปัญญาจะดีที่แรกเรียกว่าโดนสองถ้าเอาเชือกยาว200เมตรมาพับครึ่งเชือกจะมีความยาวกี่เมตร100เมตรนะครับผมเพราะว่าพับครึ่งนะครับผมแล้วมันคือเชือกอะไรล่ะเชือก200เมตรว่าพับครึ่งตกลงเชือกก็จังเป็นเชือก200เมตรใช่ไหมเอามาพับทำไมโง่นะแค่นี้ง่ายคุณเรื่องยากนี่ฉลาดนักถ้าเอาเรื่องจริงมาล้อเล่นสรุปแล้วเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงสมมติว่าพี่ต้นหอมมดลูกฝ่อนี่คือเรื่องจริงแล้วก็ตัวมาแล้วแอนมดลูกฝ่อเปล่าวะเรื่องจริงที่นำมาล้อเล่นแต่สุดท้ายมันก็คือเรื่องจริงมันคือเกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้นไปแล้วมันคือเรื่องจริงคุณจะเถียงผมทำไมล่ะครับผมเขาพูดคำว่าจริงพันกว่าครั้งหนูไปหาหมอก่อนนะคะถ้าเอาเรื่องล้อเล่นมาพูดจริงสรุปแล้วเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงคือบอกว่าเรื่องล้อเล่นถือว่ามะตูมมีลูกมีเมียนี่คือเรื่องล้อเล่นแต่เอามาพูดจริงๆในรายการอุ้ยมีลูกมีเมียแล้วสุดท้ายมันก็คือไม่ลูกจริงกลับบ้านไปมีผัวไม่มีเมียปริศนาฟ้าแลบมาแล้วครับรายการสุดมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลย 100,000 บาทจาก AIS พร้อมลุ้นรับรถยนต์เสียนต้ารุ่น 1.5 วีเกียร์อัตโนมัติมูลค่า 865,000 บาทครับต่อเนื่องความเฉลนสุดท้ายกันต่อโดยจากสัปดาห์ที่แล้วสาวหวานสุดซ่าอย่างคุณต้นหอมที่ขอพักเรื่องหัวใจมาใช้สมองอันปราดเปรื่องก็ได้ตอบถูกติดกันไปก่อนถึง4ข้อ10วันนี้มาดูกันครับว่าตลกหัวไวอย่างคุณจักรบุ๋มจะใช้ลูกเล่นแบบไหนให้ตอบถูกเพื่อแซงนำขวาชัยไปได้ไปลุ้นกันเลยถ้าเราลดเสียงแล้วมีช่างมาช่วยเราดูแล้วก็บอกว่าพี่ขอดูนมหนูหน่อยนะหนูต้องแจ้งตำรวจหรือให้พี่เขาดูนมหนูอ๋อให้ก็ดูนมหนูครับเพราะนมหนูอยู่ในเครื่องครับผมเครื่องอะไรก็เครื่องยนต์ครับมันมีนมหนูครับพอดูเสร็จปั๊บก็พอดูเสร็จปั๊บคุณต้องเปลี่ยนนะนมหนูคุณมันอาจจะตันได้ครับผมลองเอาไม้แยงนะครับแยงไม่ได้ครับผมนมหนูคุณตันคุณต้องเปลี่ยนนมหนูแต่ถ้านมคุณทำมาคุณเปลี่ยนไม่ได้ครับนอกจากยัดเพิ่มครับผมคุยเรื่องใดอยู่ในเรื่องนั้นไว้น้องหนูอยู่ในเครื่องมันจะไปอยู่เรื่องอื่นนี่คุณสับสนนะไม่สับสนครับผมเคยสับหมูครับใช่ขอโทษครับผมสับสับถูกต้องคนเรามักจะเอาชื่อของอวัยวะสัตว์นู่นสัตว์นี่มาแทนใช่ครับพี่ตาหูกระต่ายเอ้ยเต็มไปหมดอ่ะของสัตว์มาเพื่อจะเป็นการพูดอีกก็ถูกอีกครับผมตอบสามข้อแล้วพอแล้วพอแล้วครับถ้าสกุลให้มะตูมพาเขาไปหาต้นหอมเพื่อจะบอกว่าเขาจะกลับแล้วมะตูมควรจะพูดกับต้นหอมว่าต้นหอมสกุลตลาต้นหอมสกุลจลาหรือต้นหอมสกุลจะมาสกุลจลาครับสกุลจะกลับก็ให้มะตูมพาไปไงอีกุลสนิทกันนะโถมีหูซ้ายข้างเดียวคนบ้าแล้วมีหูซ้ายสองข้างแล้วข้างเดียวสกุลจลาผมคุยใครเนี่ยผมคุยใครถูกต้องพูดเองเออเองตบเองอะไรเองหมดเลยใช่ครับพี่แจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กอันไหนเป็นชื่อสายพันธุ์สุนัขรู้จักไหมสุนัขสุนัขสนิทกันครับหมาแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กปาปิยองเข้าข่ายไอ้กุ๊กกุ๊กเนี่ยไก่แจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กสปุกนิกหมาบ้าตอนนี้4เสมอสปุกนิกข้อนี้ถ้าถูกชนะผิดก็ลงแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กไม่ใช่กุ๊กกุ๊กครับผมตอบว่าสปุกนิกกับปาปิยองอ๋อ 2,000 เลย 2,000 2,000 เลย 1,500 ตัว 2,200 2,000 ชนิดกันเจ้าของร้านทั้งคู่นี้เลยเจ้าของร้านเป็น2สายพันธุ์นี้เลยใช่ครับพี่ผมไม่เคยเห็นครับแต่ผมเดาครับพี่เออปาปิยองนะใช่แต่ปุกนิกไม่เกี่ยวหุ้ยลงโอ้โหแล้วมาก็ถูกแล้วมันปาปิยองปาปิยองอ่ะต่อไปได้สปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กอันไหนเป็นชื่อดาวเทียมเปรี้ยงมาเลยว่าดาวเทียมกุ๊กกุ๊กไม่มีอันไหนชื่อดาวเทียมสปุกนิกมั้งถูกต้องสปุกนิก
คยได้ยินไหมเวลาเราฟังข่าวว่าโอ้โหดาวเทียมสปุกนิกรัสเซียยิงดาวเทียมดวงแรกของโลกเลยอ่ะเออไปต่อไปถ้าวันที่ณชาตะเป็นวันเดียวกับที่ตะมรณะถามว่าใครชาตะก่อนมรณะแอนที่สองอ่ะคือไอ้ตะหมดเวลาไอ้ตะตายก่อนไงสี่เท่ากันชาตะคือสมอโรมาโอ้ยสองทีมนี้อะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นแปลว่าผู้มาใหม่เพิ่งได้นำ 1-0 นั่นเองนะต้องการ3ชนะคู่ต่อไปใครก็ได้เชิญหน้าว่าไงโจ้เลยคุณโจ้เลยโอเคพร้อมกันเลยมาได้ๆเอายังไงพร้อมอ่ะพี่โจ้ไปข้าวยาวไปเลยนะเนี่ยคุณจะยาวทำไมเดี๋ยวมาส่งเดี๋ยวมาส่งหลังก็งงแล้วพี่เอาแว่นนำโชคไปมันจะช่วยพี่เหมือนคราวที่แล้วที่เราได้แชมป์กันไงโอ้ทำได้แล้วแล้วผู้หญิงด้วยชนะผู้หญิงตลอดอยู่แล้วใช่คือจริงจริงผมชนะผู้หญิงเอ้าเขาดังอยู่หนึ่งค่ะตอนนี้ไปเก็บตัวบ้างได้ค่ะหอมไปเก็บตัวบ้างเก็บในตู้กระจกหรือตู้มันจะแล้วแต่ใครจะโชคดีแต่ละห้องไม่เหมือนกันเขาหลอแล้วถ้าเกิดมีคนมาเรียกหนูก่อนหนูไปรับก่อนใช่ใช่หนูก็จะดิ้นก็ได้หรือที่ยอมก็แล้วแต่เก็บมึงในโรงก็ได้โอเคต้องหอมไปเก็บตัวคุณชอบอะไรครับครับเอ็นซีจีเอ็นวันโดนจ้อเป็นไงไหมพร้อมเลยครับโดนไปแล้วนะแว่นนำโชคอยู่นะครับนี่ใครเนี่ยคนขายหวยมั้งครับขายสวยตั้งสมาธิไว้ครับพร้อมปริศนาฟ้าสองนาทีจับเวลาคนใจแข็งคนใจแข็งหัวใจแข็งไหมคนใจแข็งหัวใจไม่แข็งครับอ้าวแล้วเขาเป็นคนใจอ้าวเขาเป็นคนใจแข็งไงเขาหมายถึงอารมณ์อารมณ์ที่เขาไม่ยอมใครแต่หัวใจจริงๆอ่ะมันไม่ได้แข็งมันนุ่มมันนุ่มมันยืดหยุ่นถูกต้องวัตถุที่จริงๆกับการเปรียบเทียบเปรียบเปยแว่นมันทำงานแล้วครับไปต่อเลยชาวมองโกครับผมชาวมองโกมาเตะบอลเวลายิงประตูจะต้องมองโกหรือมองบอลยิงประตูก็ต้องมองบอลนี่ครับมองบอลสิถ้าไม่มองบอลแล้วมันจะยิงเข้าประตูได้ไงเพราะมองโกนี่มันก็อยู่ไกลเอ๊ะมันไปเตะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตกลงมองอะไรก็ต้องมองบอลนี่ครับมองบอลคือการมองบอลแล้วก็แล้วค่อยมาโกมองบอลมองแต่บอลอย่างเดียวเลยแล้วก็เตะเข้าไปอย่างเงี้ยหรอไหนบอกว่าแว่นช่วยมึงถอดแว่นกูมาเถอะมึงต้องเห็นอะไรบ้างเห็นทั้งหมดครับผมโอเคไม่เป็นไรครับพลาดเอาใหม่ลูกอ่ะเขาไม่รู้เราเป็นใครเราไม่รู้เขาไม่รู้เหมือนกันรู้ไม่รู้ไม่รู้เอาใหม่มาเปลี่ยนเรื่องละชิงอ่ะพูดตามสิชิงชาบชาบกรับมองกรับกรับแกรบแกรบทวนอ่ะชิงชิงชาบกรับมองอะไรเป็นกรรมวิธีทำกล้วยอะไรเป็นกรรมวิธีวางกล้วยมันเป็นเครื่องดนตรีทั้งหมดมันจะไปทำกล้วยได้ยังไงโมงนี่มันก็น่าจะเป็นเครื่องตีกับก็เป็นเครื่องหนีบหนีบตอบว่าไม่มีไม่มีเลยไม่มีอะไรไม่มีเลยได้เพราะฉะนั้นโมงกล้วยมีไหมไม่มีไม่มีชิงกล้วยไม่มีไม่มีกลับกล้วยกลับกล้วยก็ไม่มีแล้วอีกอันก็คือฉาบฉาบอะไรฉาบกล้วยมีไหมก็น่าจะมีนะมีเนาะมันมีหลายแบบครับผมไม้ตัวแว่นไม่ดีเหรอไม่ดีความเลยดีเลยของไม่ดีหยอกใกล้ตัวเดี๋ยวไปใกล้ตัวปังตาไงเออไม่ดีเลยเออเอาใหม่นะข้อต่อไปนะชิงชิงชาบชาบกรับกรับมองมองเหมือนเดิมอะไรเป็นคำกริยาอะไรเป็นคำกริยามองครับมองนะมองบอลโอ้มองนักกีฬาอาการครับมงมงเอาศีรษะไปกระทบกับลูกบอลอะไรก็ได้ครับเบาหรือแรงก็ได้หรืออะไรก็ได้ใส่หัวใส่หรือไปโดนก็ได้อะไรได้หมดกิริยาครับเออฉาบมันฉาบกล้วยหรือเปล่าเป็นกิริยาเออฉาบปูนได้ไหมฉาบได้อ้าวเวรแท้ๆเวรของใครผมเองอยู่นิ่งๆนะมันมีสองสิ่งก็ทวนให้ครบก่อนผมแวว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 ไปต่อเลยแล้วถ้าฉาบชิ่งกลับกับมงใครกลับไปแล้วแน่ๆถ้าฉาบชิ่งกับกระโมงใครกลับไปแล้วแน่ๆอ่ะทวนไปแล้วถ้า
ถูกเวลาคือเวลามันไม่ถูกมันจะติดมันจะไม่ไหลมันจะไม่พิ้วไปมันจะไม่อะไรเลยมันจะสะดุดไปอ่ะได้มาแล้ว1ครับเราต้องแข่งกับผู้หญิงด้วยมึนอยู่จะให้ผู้หญิงรู้หรือไม่รู้ดีว่าเราได้หนึ่งไม่ต้องบอกอย่าบอกอย่าบอกไปเลยไม่ต้องบอกให้เขาเล่นไปเลยพี่เล่นหน้าหลอกเขาเลยใช่ใช่เล่นหน้าแบบเอาดินี่หน้าจริงเหรอหน้าจริงครับไม่บอกอยู่แล้วว่าไม่บอกว่าได้กี่คะแนนโอ้โหมาที่ดีๆมาเพื่อค้นแชมป์ได้ไปแล้ว1แชมป์ยังไม่ได้อะไรเลยค่ะขอมาเพื่อเป็นแชมป์จริงๆค่ะวันนี้โจกลับมาแล้วน้ําก่อนเมื่อกี้ที่บ่นว่าปวดฉี่ไปฉี่มั้ยเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคจะได้ไม่กดดันอ๋อไม่ๆเมื่อกี้เค้าก็ปวดฉี่เดี๋ยวจะมาอ้างอย่างเงี้ยเหรอเดี๋ยวจะมาอ้างว่าแบบเอ้ยแพ้เพราะว่าปวดฉี่อ่ะตกลงได้เท่าไหร่ไม่อยากบอกอ่ะคือแบบให้แข่งไปเลยได้มั้ยไม่ต้องบอกถ้าเกิดไม่บอกเค้าเล่นไปได้1ยังไม่ชนะอะไรเงี้ยได้2ยังไม่ชนะยังไม่ชนะคือยังไม่รู้ว่าจะชนะเมื่อไหร่ได้ไปเรื่อยๆเฮ้ยแล้วมันต้องเล่นมีเท่าไหร่อย่างเงี้ยเหรอใช่ให้กดดันเขาให้กดดันอย่างเงี้ยแค่นี้เขายังไม่เครียดพอเหรอก็กลับมาแล้วเขาน่าจะก็แล้วแต่เขาว่าเขาจะคุมได้ทำไมจะไม่บอกให้เราได้เห็นเป้าหมายก่อนโถ่เลยนี่ชอบความท้าทายแล้วถ้าจะไม่รู้ได้ไหมจะกล้าไหมพี่กลัวดิพี่กลัวใจเต้นใจพันนี้ต้องตกลงเขาไม่บอกได้ไหมอ่ะแค่นี้มันก็ผิดละใจไม่ได้พ่อหนูก็กลัวเหมือนกันกลัวเอาแบบว่าพอเสมอปั๊บแล้วค่อยบอกว่าเสมอแล้วตอนนี้ใช่ไหมหรือไม่ก็เอาชนะเลยแล้วแต่เพราะยังไงเป้าหมายหนูคือมาเพื่อค้นแชมป์อยู่ก็แปลว่าไงงั้นไม่บอกก็ตามนั้นไม่บอกตอนเท่ากันไม่บอกก็ได้บอกตอนหนูเลยก็ได้คนนี้มีนางแล้วเอาแบบนั้นโอเคได้โอเคครับโอเคไม่ต้องบอกเล่นแบบไม่รู้เรื่องเลยแข่งกับผู้ชายด้วยเอ้า ACGN วาไม่ตื่นเต้นเลยบอกเลยว่าเมื่อกี้เข้าไปในห้องเก็บตัวกูกินของเขาหมดเลยเป็นการเล่นบังคับให้เขาไม่รู้ผลคู่แข่งด้วยอ่ะอ้าวมาปิดตาไปดูผลข้อแรกว่าเล่นถูกหรือผิด2นาทีจับเวลาคนใจแข็งคนใจแข็งคนใจแข็งหัวใจแข็งไหมคนใจแข็งหัวใจแข็งไหมไม่เกี่ยวค่ะแล้วมันหัวใจคนใจแข็งหมายถึงว่าภาวะจิตใจไม่เกี่ยวกับอวัยวะของร่างกายถูกต้องตอนนี้ได้ไปแล้ว1ได้ค่ะเล่นมาเรื่อยๆถ้าเสมอเมื่อไหร่จะบอกได้เลยแล้วก็ลุ้นไปพร้อมไหมพร้อมมากค่ะเสมอแล้วเดี๋ยวค่อยถามก็ได้ค่ะใช่ไหมถ้าบอกก่อนจะได้อารมณ์ดีไหมไม่ได้ไม่ได้สมองแล้วเป็นประตูแพ้ค่ะข้อต่อจากนี้ไปชนะทันทีได้เลยค่ะชาวมองโกมาเตะบอลเวลายิงประตูจะต้องมองโกหรือมองบอลเวลายิงประตูเวลายิงประตูเนี่ยหอมเตะบอลเป็นค่ะเวลายิงประตูอะมองโกแล้วไม่มองบอลมันจะเตะบอลโดนได้ไงเห็นทุกอย่างมันก็ต้องมองทุกอย่างแหละมองไปมองมามองเล็งมองเช็คมองนู่นมองนี่สัมผัสได้ไหมคะแบบเดินลงไปเสียใครเอามาใหม่ใหม่ลงฟังดีชิงชาบกรับโมงอะไรเป็นกรรมวิธีทำกล้วยชิงชาบกรับกรับโมงอะไรเป็นกรรมวิธีทำกล้วยเอาสิสิ่งนี้ชาบเพราะกล้วยชาบไงถูกต้องใจเย็นคิดดีคิดได้รอบครอบมีอีกมาชิงค่ะชาบกรับโมงอะไรเป็นคำกริยาชิงชาบกรับกราบรอเรือรอเรือกราบแล้วก็โมงชิงกราบตัดไปเหลือชาบกับโมงอะไรเป็นคำกริยาโมงใช่แล้วแล้วชาบกล้วยชาบเอามาชาบโมงกับชาบสองอย่างใช่เวลาชาบปูนก็เรียกชาบเหมือนกันก็เป็นกริยาเพื่อชนะอยู่แล้วถูกต้อง
าบชิ่งกลับกับโมงใครกลับไปแล้วแน่ๆฉาบชิ่งกลับกับโมงก็ฉาบกับโมงกลับไปด้วยกันถูกต้องมาไปต่อไปเลยเปลี่ยนเรื่องแล้วถ้าวันนี้เป็นวันที่11อีก2วันเป็นวันที่13แล้วถัดจากนั้นไปอีก3วันจะเป็นวันที่16สรุปว่าเมื่อวันซืนเป็นวันที่เท่าไหร่ถ้าวันนี้เป็นวันที่11อีก2วันก็13หมดเวลาแต่ลงมาแบบผู้ชนะเอากอดกันกอดกันกอดกันเก่งมากเก่งมากถ่ายเก็บไว้ติดถ่ายเก่งมากไม่ต้องเฮ้ยอะไรเฮ้ยเพื่ออะไรวะเฮ้ย2 2ผู้ต่อไปเธอเลือกเอาเลยอันนี้อาจารย์ใหญ่โอเคเอาแล้วตัดสินแล้วนะครับเป็นแชมป์แถบเดียวแน่นอนไม่มีพลาดครับ30เดี๋ยวผมจะชนะทีเดียว3ครั้งรวดเลยขอเล่นต่อเนื่องไปเลยผมฟอยพี่โจปังปังปังจบเลิกนั่นคือการชนะคนดูเข้าเลยแต่ถ้าเราแพ้แพ้ค่อยกลับบ้านครับผมแต่ไม่มีทางแน่นอนว่าที่ผู้นำเหมือนเดิมนะครับสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพกระเทยครับว่าที่แชมป์ไปเก็บตัวแชมเปี้ยนชิพพัดยิงลูกโทษคนสุดท้ายมาเป็นอะไรเอ็นติเจนวันทีโพทีโพทีโพเอชุบเจจ่าไตโดกิมป้าอะไรของเขาอะไรมังสีโสถูกเกลาใกล้ไล่สีสีไล่เอ็นเอ็นฉีฉีฉีอ่ะฉีฉีเข่าเย่งเย่งไม่เย่งไม่เย่งฉีฉีหลงจู้หลงจู้อะไรของมึงวะฟอยแม่ให้กำลังใจเป็นภาษาอะไรกันครับนี่แล้วแบบนี้ตลกคู่เป็นความหวังของทีมอย่างคุณแจ็คเกอร์บุ๊กจะเข็นฟอร์มแชมป์กลับมากดดันคู่ต่อสู้ได้หรือไม่ช่วงหน้ารู้แน่นอนพร้อมหายใจเป็นไหมเอาเข้าไปเลยเปิด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 หายใจเข้าเดียวแนะนำแต่ผมจะไม่หายใจออกออกด้วยออกด้วยออกด้วยลึกลึกสุดใจออกมานิดเดียวพอแล้วแต่ออกมานิดเดียวตดจะออกด้วยตดจะออกนะครับปิดตาฟาดมากน้อยอยู่ที่คนคนนี้ครับ2นาทีจับเวลาข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงสรุปแล้วเท็จหรือจริงข้อเท็จจริงทวนไปสรุปแล้วเป็นเท็จหรือเป็นจริงเป็นจริงครับผมมันคือข้ออะไรข้อเท็จจริงตกลงเป็นความจริงครับผมความจริงก็คือเป็นความเท็จไหมความจริงเป็นความเท็จไหมไม่เป็นครับความเท็จเราเป็นความจริงไหมไม่เป็นครับข้อเท็จจริงสรุปแล้วก็คือความจริงถูกต้องเขาพูดรวมๆว่าข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงกันจริงแบบว่ามันเป็นจริงอยู่แล้วใช่ครับพี่แปลกนะเอาคำว่าเท็จเข้ามาไว้ทำไมนี่แหละครับให้มันสับสนเรื่องเลยแน่นอนครับเอาต่อไปถ้าเอาเรื่องจริงมาล้อเล่นสรุปแล้วเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องไม่จริงถ้าเอาเรื่องจริงมาล้อเล่นสรุปเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องจริงครับผมมาล้อมาทำอะไรก็เราเอาเรื่องจริงๆสมมติว่าไอ้ฟอยด์เนี่ยนะเคยมีอะไรกับแมวนี่เราจริงไหมแล้วนี่อันนี้เป็นเรื่องจริงไหมเป็นเรื่องจริงครับผมแล้วเราก็เอามาล้อเล่นกันว่าไอ้ฟอยมีอะไรกับแมวเอามาล้อเล่นยังไงพูดทำไมอ่ะคุณมาล้อก็ทำไมอ่ะครับผมล้อเล่นครับผมเป็นเพื่อนเขาครับผมแล้วคุณเอาเรื่องนั้นมาเอามาล้อเล่นครับผมเป็นเรื่องจริงครับเพราะฉะนั้นเอาเรื่องจริงมาล้อเล่นสรุปแล้วเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงเรื่องจริงครับถูกต้องแน่นอนครับผมตกลงมีอะไรกับแมวแปลว่าอะไรมีอะไรกับแมวก็คือเคยเอาแมวมาเลี้ยงครับผมมีอะไรกับแมวเล่นอะไรกับแมวแค่นั้นแหละมันจะเคลียร์มากอย่าไปทำให้เขาคิดต่อมาแล้วสองแล้วแน่นอนครับไปต่อเลยแล้วถ้าเอาเรื่องล้อเล่นมาพูดจริงๆสรุปแล้วเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องไม่จริงถ้าเอาเรื่องล้อเล่นมาพูดจริงๆไม่จริงเลยครับผมทำไมอ่ะเพราะมันเป็นเรื่องล้อเล่นแล้วคุณพูดจริงป่ะผมพูดจริงๆผมพูดคุณจริงๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องล้อเล่นมันเป็นเรื่องไม่จริงแต่เรามาพูดสรุปเป็นเรื่องไม่จริงถูกต้องนี่ครับผมสับสนไปแล้ว
แน่นอนพี่ให้เตะสมาธิสมาธิไม่ผิดผิดที่พี่เลยนะครับผมตอบไม่ได้แล้วครับผมก็จะทวนเฉยๆทวนไปทวนมาเปลี่ยนแล้วเป๋เลยจะงงเลยครับพี่เงี้ยไปเลยเชือกรู้จักเชือกไหมสนิทกันเชือกคืออะไรเชือกก็คือเป็นวัสดุอย่างนึงครับผมมันลักษณะยังไงก็เป็นยาวๆครับผมมันมีหลายอย่างทำไมคุณรู้ว่าเชือกมันยาวอ่ะเชือกมันยาวเชือกสั้นก็มีครับผมถ้าเอาเชือกยาว200เมตรมาพับครึ่งเชือกจะมีความยาวกี่เมตร100เมตรนะครับผมเพราะก็พับครึ่งครับผมเชือก200เมตรมาพับครึ่งป๊อกเหลือ100เมตรเชือกมันสั้นไปเลยสั้นไปเลยครับผมพอเชือก200มาพับครึ่งเหลือ100เดียวเลยเหลือ100เมตรนะครับผมแล้วมันคือเชือกอะไรล่ะเชือก200เมตรเออมาพับครึ่งตกลงเชือกก็ยังเป็นเชือก200เมตรใช่มั้ยเอามาพับทําไมแล้วคุณไม่เก็บเชือกบ้างเลยเหรอ200เมตรผมขอโทษก็เชือก200เมตรโง่นักไอ้เรื่องง่ายๆเนี่ยอะไรนะโง่นักไอ้เรื่องง่ายๆโหไอ้สุริยุปราคาโอ้คุณเรื่องยากนี่ฉลาดนะคุณว่ามากขนาดพลาดพิษเลยเหรอครับผมคุณว่าทีละนิดก็พออันนี้มันคนละมันผิดพลาดกันได้ครับผมมีเชือกยาวเท่าไหร่เก็บแล้วเนี่ยมันก็ยาวเท่านั้นนะครับผมเอาลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาลงไปลงมา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 โอ้ปีนึงนะครับผมไก่ฟ้าทีโพเดี๋ยวเข้าเรื่องแล้วไก่ฟ้าพูดสิไก่ฟ้าไก่ฟ้าทำรังบนดินหรือบน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 ฟ้ารู้สึกทางนี้ก็ได้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นต้นไม้ครับผมไก่ฟ้าทำรังบนดินหรือบนฟ้าไก่ฟ้ามันขึ้นฟ้าไม่ได้ครับผมอยู่บนต้นไม้กับบนดินครับผมถูกต้องครับผมเหมือนพูดคุยกับตัวเองแล้วไปเรื่อยแล้วก็ตอบตัวเองแล้วก็ถามตัวเองไปเรื่อยเลยนะนี่คือบุ๋มเออก็เอาประมาณให้รู้ด้วยนะครับคือบนดินเพราะว่าต้นไม้นั่นก็อยู่บนดินนั่นแหละก็คือไม่ได้ไปอยู่บนฟ้าแล้วก็ห้อยอยู่อย่างนั้นนะไปต่อเลยไก่จ๋าทำรังบนฟ้าหรือบนดินไก่จ๋าเพลงสายันครับผมไม่มีรังครับผมไม่มีรังครับผมไม่ทำนี่ครับผมสวัสดีสิสู้กับเวลาเงยหน้าขึ้นมาน้ำตาไหลก็ปล่อยให้มันไหลลงไปไม่มีทางโอเคถ้าฟ้าเลี้ยงตัวหมดเวลาได้ได้โอเคไหมสามโอเคครับมันโดนเว้นวรรคไปนิดนึงไอ้ตรงเชือกใช่ใช่ใช่สามข้อติดลงมาลงไปคือบอกเลยนะฮะว่าว่าการที่แข่งกับกลุ่มนี้ครับคนที่มาตุ้มกลัวมากที่สุดคือคุณจักรบุ๋มนะตัวนี้ตัวนี้ไงผมมาตุ้มมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะมีสติปัญญาที่ดีที่สุดเหมือนไม่โดนคนอื่นเหมือนไม่โดนคนอื่นเพราะว่าจักรบุ๋มดูเป็นคนที่แบบเขาคือคนเราอะครับมนุษย์เราอะพอมันด้อยเรื่องรูปลักษณ์แล้วว่าสติปัญญาจะดีทีแรกเรียกว่าโดนสอบเรียกว่าโดนสอบเดี๋ยวสอบเขาเรียกว่าทั้งหมู่บ้านตอนแรกเรียกว่าชมเหมือนชมแต่ด่าด่าครับครับเอางี้คุณได้เท่าไหร่แบร์ไต่มาคุณว่าผมได้เท่าไหร่เก้าจีห้าเดี๋ยวนายแววตามีความบอบช้ำจริงนายแววตามีสี่ดูแววตาต่อยากเลยไปดูแววตาต่อสองไปหนึ่งเองเหรออย่าบอกนะว่าสูตรหนึ่งอันหนึ่งโอ้ยมองเดียวอุ้ยเยอะมากไม่น้อยไม่น้อยไม่ตั้งแต่ทำรายการนี้มาเคยไม่เคยไม่เคยเกิน3เลย3เสมอ4เมื่อไหร่เป็นแชมป์แล้วอย่าหยุดยั้งอักตุเกโอตุเกอะไรอ่ะแน่นอนได้เลยได้เลยพี่ชายโอปป้าโอเคโอเคสามเป็นตัวตั้งนะครับเป็นเอฟซีจีนวอลทีโฮเอางี้ชนะไม่ชนะไม่รู้แต่ขอเสียงทีมมะตูมหน่อยได้ไหมขอบคุณมากพอน้องสาวคนนี้กรี๊ดพี่เริ่มอยากจะเป็นผู้ชายจริงๆซะแล้ว
ตอนนี้ขึ้นเลยน่ารักมากเอ้าเปลี่ยนเสียงเคลียร์นี้เป็นคะแนนทีละข้อทีละข้อเดี๋ยวคุณจักรบุ๋มครับผมเขาเป่าคุณออกขนาดนั้นเลยอันนั้นเป่าหรือดูดครับผมเป่าความขี้แพ้ของคนก่อนหน้านี้ออกไปอ่ะน่ากลัวทั้งนอกทั้งในเลยดูนี่สมาปิดตาฟาดมันก็จะเป็นข้อ2 2เมื่อไหร่ก็จะเป็น3เป็นประตูแพ้ให้ได้ก่อนแล้วก็เข้าสู่ชัยชนะไม่ตื่นเต้นเลยนะครับรู้สึกนิ่งมาก2นาทีจับเวลาข้อเท็จจริงพูดสิครับข้อเท็จจริงสรุปแล้วเท็จหรือจริงเอาทวนไปข้อเท็จจริงสรุปแล้วเท็จหรือจริงจริงข้อเท็จจริงสรุปแล้วก็ต้องจริงสิครับไม่ใช่ข้อเท็จข้อเท็จจริงคือมันเป็นข้อเท็จจริงของมันข้อเท็จจริงของการมานั่งตรงนี้คือการที่ผมต้องการจะชนะข้อเท็จจริงคือความจริงอยากชนะนี่มันเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยคิดว่าเรื่องเล่นแล้วแหละแต่ผมขอตอบว่าจริงถูกต้องตัวเขาไม่ขยับอะไรเลยนิ่งจริงๆนิ่งสุดๆข้อต่อไปมาเลยดีถ้าเอาเรื่องจริงมาล้อเล่นสรุปแล้วเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงเอาทวนถ้าเอาเรื่องจริงมาล้อเล่นสมมติว่าพี่ต้นหอมมดลูกฝ่อนี่คือเรื่องจริงแล้วก็ตัวมาล้อแอนมดลูกฝ่อเปล่าสรุปแล้วเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงเรื่องจริงครับเพราะเราเอาเรื่องจริงมาล้อเล่นไปแล้วล้อเล่นแต่มันคือเรื่องจริงมดลูกมึงฝ่อจริงๆเป็นเรื่องจริงครับคุณตาปัญญาเดี๋ยวไอ้ประเด็นมดลูกไม่ได้นำออกไปจากนี้เลยก็เป็นการยกตัวอย่างเป็นเรื่องจริงที่นำมาล้อเล่นแต่สุดท้ายมันก็คือเรื่องจริงมันคือเกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้นไปแล้วมันคือเรื่องจริงคุณจะเถียงผมทำไมล่ะครับผมเขาพูดจริงทันกว่าครั้งหนูไปหาหมอก่อนนะคะพูดจริงๆสรุปแล้วเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงถ้าเอาเรื่องล้อเล่นเรื่องที่มันล้อเล่นมาพูดจริงๆสรุปแล้วเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงเอาเรื่องล้อเล่นมาพูดจริงๆสุดท้ายมันก็ต้องเป็นเรื่องไม่จริงครับเพราะมันคือเรื่องล้อเล่นแต่แรกอยู่แล้วต่อให้เราเอามาพูดออกมาจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงเพราะมันเป็นเรื่องล้อเล่นคุณขยับนิ้วมือไปมาทำไมคือผมเป็นคนตื่นเต้นนะฮะคือบอกว่าเรื่องล้อเล่นสมมติว่ามะตูมมีลูกมีเมียนี่คือเรื่องล้อเล่นแต่เอามาพูดจริงๆในรายการอุ้ยมีลูกมีเมียแล้วสุดท้ายมันก็คือไม่ลูกจริงกลับบ้านไปมีผัวไม่มีเมียเอา9เอา8หรอกประเด็นเอาชนะตรงนี้เวลาเหลือเพียบพิจารณาดีๆให้รอบคอบประเด็นตื่นเต้นมากเลยเวลาเหลือเพียบเพื่อเป็นแชมป์ด้วยฝีมือเราเองฟังดีๆเชือกรู้จักไหมครับเชือก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 ยาวๆเชือกไว้มัดเชือกเชือกนะครับเชือกแบบถ้าเอาเชือกยาว200เมตรมาพับเครื่องเชือกจะมีความยาวกี่เมตรถ้าเอาเชือกยาว200เมตรมาพับเครื่องเชือกก็จะต้องมีความยาว200เมตรเหมือนเดิมค่ะเพราะคุณไม่ใช่ตัดเชือกมันยังเป็นเชือก200เมตรอยู่ถูกต้องแน่นอน 100% ไม่ใช่เอาเท้าทุกคนมันลูบหน้าได้เลยเพื่อเป็นชั้นเพื่อเป็นลูกชิ้นถูกต้องทุกคำอธิบายมันชัดมันเห็นภาพมันรู้เรื่องมันชัดเจนบอกเลยครับจะเคยดูเหมือนโง่แต่สุดท้ายกูก็ยอมแพ้ไม่ได้เอ้าเวลาเหลือเพียบเลยอ่ะ
ลองเล่นไปลองเล่นไปขำๆครับอย่าขำๆลองเล่นไปให้เด็กมันดูก็ได้ฟังดีๆไก่ฟ้าทำรังบนดินหรือบนฟ้าไก่ฟ้าไก่ฟ้าไก่ฟ้าพูดไปพูดไปย้ำไปทำทบทวนทำรังบนดินหรือบนฟ้าคือไก่ปกติมันทำรังข้างล่างเข้าใจปะคะขอโทษค่ะเวลากระเทออยากชนะกระเทอจะมีอารมณ์โมโหคือไก่ฟ้าปกติไก่ปกติโตมันจะอยู่ตรงพื้นดินมันอยู่ข้างล่างไก่ที่ปกติพี่จะกระบุ่มลงไปล่างไปกินในน้ำอ่ะจะอยู่บนพื้นดินมันเป็นตัวอะไรคุณเนี่ยฮะอยู่บนพื้นดินแต่คำว่าไก่ฟ้ามันต้องสเปเชียลมันต้องพิเศษมันต้องขึ้นไปทำรังบนหลังคาบนต้นไม้บนอะไรอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นบนต้นไม้บนข้างบนบนต้นไม้ไม่ใช่บนดินก็ไม่ใช่บนฟ้าดีกว่าไม่ใช่บนฟ้าบนฟ้าไม่ได้บนฟ้าคือก้อนเมฆใช่นะเราเรียกรวมๆกันละกันเรียกรวมว่าโอ้ยเวลาก็คือบนดินนั่นแหละค่ะบนฟ้าให้หมดบนดินไม่ก็ต้นมงต้นไม้ให้อยู่แล้วแหละแต่ให้พูดรวมๆว่าบนดินมาสักหน่อยก็คือไม่ใช่บนฟ้าเท่านั้นแหละแต่ไม่เป็นไรประเด็นนั้นไม่สำคัญเวลาหมดไปแต่ว่าเป็นแชกับแชมป์เป็นไงบ้างยอมไหมต้องยอมมันเกิดอะไรขึ้นมันโดนหมดเลยอ่ะไม่สันทัดหมวดคำถามโอ้ไปเลยคำถามบางหมวดคนเราอะไรคนเรามันไม่ได้เก่งไปเซตทุกเรื่องนะครับผมใช่ใช่เรื่องนะครับผมเข้าใจอันนี้ก็จะเก่งเรื่องเชือกตูมไก่ฟ้าทำรังที่ไหนบนฟ้าเกิดจะไปแล้วแต่มันมีประเด็นแล้วไงก็เป็นแชมป์ไปแล้วสบายแล้วเอ้าอวยพรไปแล้วแล้วกันนะไปเก็บสายฟ้าแน่นอนตอนนี้สายฟ้าไม่ใช่ไก่ฟ้าแล้วเอาไม่ได้แล้วสามสายฟ้าก็จะกลายเป็นเซนต้าคันนี้ไปครับผมขอให้โชคดีไปเลยปิดสนามทีโพแชมป์เก่าด้วยคะแนนขาดลอยแบบนี้ไปลุ้นกันครับว่าฟอร์มที่กำลังร้อนแรงของทีมแชมป์ใหม่สุดเก่งจะเก็บสายฟ้าแรกมาได้หรือไม่สักครู่เดียวครับเทศกาลสุดพิเศษกับการร่วมตัวของเหล่าบรรดานักการนักร้องเพื่อชิงความเป็นหนึ่งได้ไปชนะฟ้าของคณะกรรมการสุดโหดที่ครั้งนี้ไม่ได้มาเล่นๆสวัสดีครับปริศนาฟ้าแลบตอนนี้ผมเป็นก๊อปจากก้านของขับและบอกเลยวันนี้มาเพื่อเอารถกลับไปขับนายปริศนาฟ้าแลบ1/15ศึกหน้ากากล่อฟ้าประชมความฮอตของทีมแชมป์ฝีปากกล้ากันต่อว่าจะสามารถใช้ไหวพริบที่มีคว้าสายฟ้าแรกได้สำเร็จหรือไม่ไปลุ้นกันเลยครับแม่ผู้หญิงคนนี้ก็มีความสุขมากเลยแชมป์มาเป็นแชมป์เป็นโอเคนะต้นหอมมันนะอารมณ์แชมป์มันหอมอ่ะอยากเล่นแต่สายฟ้าค่ะแต่ไม่อยากเล่นตรงนู้นคือไม่ต้องเล่นตรงนั้นได้ไหมเล่นสายฟ้าอย่างเดียวเลยชอบดูสายฟ้าอยากเล่นสายฟ้ามากตอนนี้ได้เล่นแล้วจะเป็นสายฟ้าแรกไหนๆอยากจะเล่นขอให้มันเก็บได้เลยนะได้ค่ะสามสายฟ้าจะกลายเป็นนี่คันนี้เซนต้า 1.5 V เกียร์อัตโนมัติคันนี้ 865,000 ได้ไปแล้วหลายคันขอให้ได้ก่อนเอาให้ได้แล้วล่ะเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนค่อยๆไปคิดทีละเรื่องครับ1นาที20คำตอบที่ถูกนะเอาตะกี้เป็นแชมป์โดยมะตูมฮะเอาชื่อนี้นำโชคเลยมะตูมก็เป็นอะไรอ่ะผลไม้อย่างเดียวก็จะแค่ไปพืชผักผลไม้พูดให้หน่อยนะอย่างคำว่ามะตูมนี้ไม่ให้ละแต่เป็นตัวอย่างมีพืชผักผลไม้ในภาษาไทยเรานี่อีกเยอะแยะมากมายที่มันมีเสียงสระอะเนี่ยแหละเสียงสระอะเนี่ยมันมีหลายๆคำก็ได้นะมีตัวอื่นก็ได้นะสระอะด้วยคำอะไรก็ได้ผสมอยู่ในนั้นเป็นผักผลไม้ได้หมดเลยโอเคครับอยู่หน้าอยู่หลังได้หมดเลย
20ชื่อเท่านั้นเองง่ายมากทุกคนนิ่งๆเอาไว้นะ1นาทีไปมะเขือได้มะดันได้กี่คำตอบก็ได้ได้หมดพยองชิดเอาได้อีกได้สละสละมะเขือเทศได้ปั๊บเท่าไหร่แล้วมะกริดละกำอ้าวได้ครับมะรุมมะรุมได้9มะละกอมะละกอ10แล้วครึ่งทางมะเขือม่วงถ้าเป็นกลุ่มมะเขือก็ให้อย่างเดียวอ๋อเดี๋ยวเป็นมะเขือม่วงมะเขือพวงมะเขือปอดไปกันใหญ่คะน้าคะน้าได้ครับเหลือ9ครับเร็วระกำระกำไปยังโอ้ระกำไปแล้วเหรอเร็วๆอย่าหยุดเหลืออีก9เยอะมากเลยมะเดื่อมะเดื่อได้ตาคลิปไปในสวนเลยเดี๋ยวใต้ตกเร็วเหลือ8มาละมาละมาละไปยังมาไปยมได้เจี๊ยบเหลือ4อุ๊ยเร็วๆมะเฟืองมะเฟืองได้ยังมาไฟมากูดมากูดยังมะนาวมะพร้าวเฟืองใบมะกรูดมะนาวมันมีใบมะกรูดจะไหลมาทางด้านเนี้ยใช่นึกถึงมันจะได้ก่อนนะมันเพิ่งโมสุดท้ายมาจากไหนฮะมาไหลพอมะเฟืองติดมาใบมะกรูดมาเลยไงโอ้มาสายไปตามเชียร์ให้ดีนะว่าผลต่อไปจะเป็นยังไงปริศนาฟ้าแลบโอ้โหคว้าทั้งแชมป์และสายฟ้าแลบไปได้แบบนี้คงจะเหนื่อยหน้าทีมเพื่อนสีสายเหมาที่โชว์ฟอร์มมาจัดจ้าต้องขอไปพักร่างกายกันซะก่อนแล้วพรุ่งนี้ห้ามพลาดกับความยิ่งใหญ่ที่กลับมาเยือนอีกครั้งของ The Mask Singer เทศกาลสุดพิเศษกับการร่วมตัวของเหล่าบรรดานักการนักร้องเพื่อชิงความเป็นหนึ่งนายนะฟ้าล่ะมาเยือนของคณะกรรมการสุดโหดที่ครั้งนี้ไม่ได้มาเล่นสวัสดีครับปริศนาฟ้าแลบตอนนี้ผมเป็นก๊อฟจากก้านขอขับและบอกเลยวันนี้มาเพื่อเอารถกลับไปขับนายปริศนาฟ้าแลบรุ่งหนึ่งทุ่ม15เออศึกหน้ากากแน่นอน